รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเตรียมสอบกศนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะวันนี้พบกับคุณครูอุเรวันกล้าพจันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทบทวนและเตรียมสอบกันในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับชมทั้งหมดได้ที่ w w w e t v t a i t v ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันในเรื่องของสถิติค่ะ ครูเชื่อว่านักศึกษาหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะคะสถิติจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆอ,อยู่ในข่าวสารต่างๆนะคะเช่นสถิติการส่งออกสินค้าในประเทศไทยหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่ะทีนี้เรามาทบทวนกันก่นกอนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถิติคืออะไรค่ะสถิตินะคะจะมีด้วยกัน2ความหมายใหญ่ๆค่ะความหมายแรกนะคะ จะหมายถึงบรรดาตัวเลขหรือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆนะคะส่วนความหมายที่2นะคะจะหมายถึงหลักการและระเบียบวิธีของสถิติค่ะซึ่งระเบียบวิธีทางสถิตินะคะจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเราเรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราเรียกว่าการนําเสนอข้อมูลค่ะการนําเสนอข้อมูลก็มีในหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าการนําเสนอข้อมูลนั้นมีในรูปแบบใดบ้างส่วนขั้นตอนที่3นะคะเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4เราเรียกว่าการแปลความหมายข้อมูลค่ะทีนี้นะคะจะเห็นว่าครูพูดเนี่ยคำว่าข้อมูลบ่อยมากๆเลยถามว่าแล้วข้อมูลจริงๆแล้วคืออะไรข้อมูลนะคะก็จะคือข้อเท็จจริงต่างๆนะคะซึ่งข้อเท็จจริงนี้ อาจจะเป็นตัวเลขหรืออาจจะไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจหรือเราศึกษาอยู่นะคะซึ่งในทางสถิติแล้วข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีจำนวนมากพอค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนหรือลักษณะข้อมูลนะคะของกลุ่มหรือส่วนรวมนั้นๆค่ะทีนี้ข้อมูลเนี่ยประกอบไปด้วยหลายชนิดค่ะชนิดของข้อมูลมีอะไรบ้างมีทั้งหมด 4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าข้อมูลคุณภาพนะคะข้อมูลลักษณะนี้จะบอกแค่ลักษณะของข้อมูลเช่นเพศหรือบุติทางการศึกษานะคะข้อมูลประเภทที่2เราเรียกว่าข้อมูลปริมาณค่ะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขเช่นจำนวนนักศึกษาหรือจำนวนค่าโดยสารนะคะ ข้อมูลประเภทที่3นะคะเราเรียกว่าข้อมูลที่จำแนกตามการเวลาค่ะและข้อมูลประเภทสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าข้อมูลจำแนกตามภูมิศาสตร์ค่ะทีนี้ข้อมูลเหล่านี้เราสามารถหามาได้จากไหนบ้างนะคะแหล่งของข้อมูลเนี่ยในทางสถิติเนี่ยจะมีด้วยกัน2แหล่งค่ะแหล่งข้อมูลแรกเราเรียกว่าแหล่งปฐมภูมิค่ะปฐม แปลว่า 1>, 1ค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งปฐมภูมิเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวบรวมมาด้วยตนเองนะคะส่วนแหล่งที่2แหล่งทุติยภูมิค่ะแหล่งทุติยภูมิก็ตรงข้ามกับแหล่งปฐมภูมิค่ะก็คือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นหรือข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมมาแล้วคะ่ะทีนี้นะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะเก็บยังไง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะมีด้วย4วิธีการใหญ่ๆด้วยกันนะคะวิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีการเก็บข้อมูลจากทะเบียนประวัติค่ะวิธีการที่2นะคะเราเก็บรวบรวมจากการสำรวจค่ะวิธีที่3เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองและวิธีที่4นะคะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตค่ะ ό, ทีนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไป ตอนต้นนะคะครูแจ้งไว้ว่าระเบียบว,วิธีการทางสถิตินะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนตอนนี้ขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2การนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลคืออะไรการนําเสนอข้อมูลนะคะก็คือการที่เรานําข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดนะคะจากขั้นตอนที่1ค่ะนํามานําเสนอทีนี้ การนำเสนอข้อมูลนะคะจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะเราเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนและการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนค่ะการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนนะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างคร่าวๆอธิบายเป็นข้อความสั้นๆไม่มีหลักการนะคะส่วนการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนจะมีหลายลักษณะด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แบบที่1นนะคะเราเรียกว่าการนําเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลมค่ะหรือแผนภูมิกลงลักษณะนะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นลักษณะหน้าตาของข้อมูลนะคะจะเป็นวงกลมค่ะซึ่งในวงกลมนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนต่างๆเราจะแบ่งวงกลมนี้นะคะออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะถูกแบ่งออกไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับ ว่าข้อมูลมีกี่ประเภทและมีปริมาณเท่าไรนะคะสมมุติว่าครูมีข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งข้อมูลชุดนี้มี4 4หัวข้อด้วยกันนะคะเช่นสมมุติให้เป็นค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายใน1เดือนนะคะของการด่าซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยค่าอาหาร ครูให้เป็นค่าอาหาร25%นะคะค่าเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเบตต็ดเตล็ดนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะจะต้องรวมกันได้ทั้งหมด100%สมมุติว่าครูให้เป็นค่าเดินทาง20%นะคะ ค่าที่พักอีก25%แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะเป็น30%นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้นะคะเมื่อนำมารวมกันเนี่ยจะได้100%พอดีเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งในการสร้างแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิกลงนะคะข้อมูลจะต้องรวมกันได้100%หรือรวมกันออกมาแล้วเป็นเงินเดือนทั้งหมดหรือจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะแล้วก็มาแบ่งใส่ ช่องต่างๆในแผนภูมินะคะเช่นตรงนี้เป็นค่าอาหาร25%นะคะนี่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะอีก30%ส่วนตรงนี้เป็นค่าที่พัก25%และค่าเดินทาง20%นี่คือลักษณะของแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิกลงนะคะ ทีนี้การนําเสนอไม่ได้มีแค่นําเสนอโดยเป็นแผนภูมิรูปวงกลมหรือแผนภูมิกลงอย่างเดียวค่ะมาดูการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะการนําเสนอในรูปแบบถัดไปนะคะเราจะเรียกว่าการนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟค่ะซึ่งกราฟนะคะจะมีหลายลักษณะมากๆเลยค่ะนักศึกษามาดูกันนะคะว่ามีรูปแบบใดบ้างนะคะกราฟชนิดแรกนะคะเราเรียกว่ากราฟเชิงเดียวค่ะ กราฟเชิงเดียวเนี่ยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลค่ะลักษณะเดียวมีข้อมูลประเภทเดียวนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบไปตามช่วงเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูจะวาดลักษณะกราฟให้ดูนะคะจะมีเป็น2แกนแบบนี้ค่ะโดยที่แกนหนึ่งจะเป็นแกนของเวลาแล้วก็อีกแกนหนึ่งนะคะจะเป็นแกนของข้อมูลสมมุติว่าเป็น ปริมาณการส่งออกข้าวแล้วกันนะคะในปีต่างๆปี2557 2558และ2559นะคะสมมุติว่าครูให้หน่วยเป็นล้านตันนะคะ สมมติว่าปี2,557นะคะปริมาณการส่งออกข้าวในประเทศของเราเนี่ยมีปริมาณ15ล้านตันนักศึกษาก็พลอตจุดลงไปค่ะ2,558ครูสมมติว่าให้มีการส่งออกข้าว12ล้านตันนะคะและปี2,559ส่งออกข้าวเป็น18ล้านตันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะกราฟนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เรียกว่ากราฟเชิงเดียวนะคะข้อมูลประเภทเดียวไปตามเวลานะคะข้อมูลอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะทีนี้มาดูกราฟประเภทที่2ค่ะเราเรียกว่ากราฟเชิงซ้อนนะคะกราฟเชิงซ้อนเนี่ยจะเป็นการนําเสนอข้อมูลตั้งแต่2ข้อมูลหรือ2ลักษณะขึ้นไปค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะคะจะแสดงการเปรียบเทียบค่ะในรูปของกราฟเชิงเส้นบนระนาบแกนมุมฉากเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักศึกษามาดูตัวอย่างนะคะ ลักษณะนี้นะคะจะเป็นอันนี้เชิงเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเพิ่มข้อมูลว่าเปรียบเทียบระหว่าง2อ,งป,รองประเทศนะคะสมมุติว่าสีเขียวเมื่อกี้นะคะเป็นของประเทศไทยนะคะครูจะให้ข้อมูลสีส้มนะคะของประเทศไทยนะคะข้อมูลสีส้มเป็นของประเทศพมา่าแล้วกันนะคะ สมมุติว่าปี2,557พม่าส่งออกข้าวได้10ล้านตันปี2,518เป็น15ล้านตันและ2,559เป็น16จะเห็นว่าข้อมูลนะคะมี2ลักษณะหรือ2ข้อมูลก็คือข้อมูลการส่งออกข้าวของประเทศไทยกับประเทศพม่าะนะคะ ข้อมูลก็จะมาเปรียบเทียบกันได้นะคะในลักษณะนี้เห็นได้ชัดเลยทีเดียวทีนี้นอกจากกราฟเชิงเดี่ยวและกราฟเชิงซ้อนแล้วก็ยังมีการนําเสนอข้อมูลวิธีอื่นๆอีกค่ะลักษณะต่อไปนะคะในการนําเสนอข้อมูลเราเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ค่ะตารางแจกแจงความถี่นะคะก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลค่ะที่ข้อมูลเหล่านี้เรารวบรวมมาแล้วซึ่งมีในปริมาณมาก หรือว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆกันอยู่จำนวนมากนะคะเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจัดเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่หรือประเภทนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อมูลหรือบอกรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้สรุปผลเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยได้สะดวกและรวดเร็วค่ะทีนี้นะคะนอกจากตารางแจกแจงความถี่นะคะเราจะมีการนำเสนอข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งค่ะเราเรียกว่าฮิสโตแกรมหรือ เ,เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่ค่ะฮิสตโตแกรมกับรูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันค่ะมา,มาจากตารางแจกแจงความถี่นะคะลักษณะของฮิสตโตแกรมนะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งค่ะแต่แผนภูมิแท่งที่ปกตินักศึกษาทำเนี่ยนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะแผนภูมิที่อยู่ไม่ติดกันใช่ไหมคะห่างกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือแผนภูมิแท่งนะคะ แต่ฮิสโตแกรมเนี่ยจะเป็นแผนภูมิแท่งลักษณะคล้ายๆนะคะแต่ว่าเป็นแผนภูมิแท่งที่ติดติดกันข้อมูลจะติดกันแบบนี้นะคะซึ่งการสร้างฮิสโตแกรมจะต้องได้ข้อมูลมาจากตารางแจกแจงความถี่อีกทีหน้าตาแบบนี้นะคะเรียกว่าฮิสโตแกรมส่วนรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะคะก็จะเป็นการนำฮิสโตแกรมมาใช้ต่อค่ะโดยหาค่า ะะหาค่าของจุดกึ่งกลางชั้นนะคะของแต่ละช่วงข้อมูลซึ่งเวลาเราวาดรูปหลายเหลี่ยมความถีน่นะคะมันก็คือตรงกลางค่ะระหว่างรูปแท่งต่างๆนะคะแล้วเป็นการเชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อจุดระหว่างจุดกึ่งกลางของแต่ละแท่งนะคะซึ่งเส้นสีม่วงที่ครูว,วาดเนี่ยนะคะเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่ต่างกันนะคะฮิสโตแกรมจะเป็นส่วนสีส้มเป็นแผนภูมิแท่งที่ติดตดกันนะคะ ทีนี้มาดูความหมายค่ะเขาก็บอกว่าฮิสโตแกรมเนี่ยนะคะก็คือกราฟค่ะหรือแผนภูมิแท่งในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ครูวาดให้ดูเมื่อกี้นะคะซึ่งมันจะต่อเนื่องกันหรือว่าชิดติดกันไปเลยนะคะบนแนวนอนโดยที่ความกว้างของแต่ละแท่งนะคะจะต้องเท่ากันทุกๆแท่งนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับอันตรภาคชั้นนะคะแล้วก็มีความยาวแท่งเนี่ยเท่ากับจำนวนหรือความถี่ของข้อมูลค่ะ ส่วนรูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยนะคะมันก็คืออยู่ในลักษณะของกราฟเส้นซึ่งได้จากการเชื่อมโยงจุดกึ่งกลางด้านบนของแต่ละแท่งของข้อมูลค่ะพเพราะวาดออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะกราฟเหมือนเมื่อกี้ที่ครูวาดให้ดูนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะตอนนี้เราจบในขั้นตอนที่2ของระเบียบวิธีการทางสถิติแล้วนะคะครูอยากให้นักศึกษาดูขั้นตอนที่3ค่ะ ขั้นตอนที่3เมื่อสักครู่ครูบอกไว้ว่าคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรในทางสถิตินะคะความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการนําข้อมูลนะคะหรือตัวเลขที่เรารวบรวมมาแล้วจากขั้นตอนที่1นํามาวิเคราะห์วิธีการทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์หรือความหมายที่มีอยู่ในข้อมูลชุดนั้นๆค่ะ ทีนี้อีกหนึ่งคำนะคะที่ครูอยากทวนให้นักศึกษานะคะคือคําว่าค่ากลางของข้อมูลค่ะค่ากลางของข้อมูลคืออะไรค่ากลางของข้อมูลนะคะก็คือค่าที่เราใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆนะคะเพื่อให้เข้าใจกับเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลซึ่งค่ากลางของข้อมูลนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะในที่นี้นะคะเราจะพูดถึง3ค่าด้วยกันค่าแรกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าที่2คือฐานนิยมและค่าที่3คือ มัธยาฐานค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะเข้าโจทย์นะคะครูอยากทวนให้นิดนึงในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลเมื่อกี้ครูพูดถึง3ลักษณะนะคะก็คือค่าเฉลีย่ยฐานนิยมแล้วก็มัธยาฐานนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีข้อมูลกี่ข้อมูลก็แล้วแต่นะคะให้นําข้อมูลเหล่านั้นค่ะมารวมกันแล้วก็ าด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะจะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลค่ะส่วนฐานนิยมนะคะชื่อของค่ากลางขงข้อมูลบอกอยู่แล้วฐานนิยมนิยมก็คืออะไรที่มีคนชอบเยอะๆนะคะหรือคนทำร่วมกันมากๆเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีซ้ำเยอะๆนะคะตัวไหนที่เป็นข้อมูลซ้ำเยอะๆตัวนั้นก็คือฐานนิยมหรือค่ากลางของข้อมูลค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่ามัธยาฐานมัธยาฐานก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลชุดนั้นนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าก่อนที่เราจะดูค่ากลางของข้อมูลตัวนั้นเราจะต้องนําข้อมูลชุดนั้นมาเรียงก่อนค่ะโดยนักศึกษาสามารถเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะให้นักศึกษาเปิดไปที่โจทย์ข้อที่1น,นะคะ สถิติหมายถึงข้อใดข้อกอนะคะหมายถึงข้อมูลข้อขอข้อเท็จจริงข้อคอแขนงหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์และข้องอตัวเลขที่ใช้บันทึกแทนข้อเท็จจริงต่างๆนะคะข้อกอไก่ข้อมูลยังไม่ใช่ความหมายของสถิติทั้งหมดนะคะขอไข่ข้อเท็จจริงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความหมายของสถิติเช่นกัน ข้อนี้นะคะตัวเลือกงองูจะครอบคลุมที่สุดนะคะสถิติก็คือตัวเลขที่ใช้บันทึกแทนข้อเท็จจริงต่างๆค่ะเป็นความหมายที่1ของสถิติค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1นนะคะตอบตัวเลือกงองูค่ะทีนี้ตอนต้นเลยครูบอกไว้ว่าสถิติเนี่ยมีความหมายด้วยกัน2แบบด้วยกันนะคะเม,เมื่อสักครู่จะเป็นความหมายแบบที่1น,นักศึกษาลองมาดูแบบฝึกหรือข้อสอบข้อที่2กันนะคะ ส่นบอกว่าข้อใดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติความหมายที่2ของสถิติบอกว่าเป็นหลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติเมื่อตอนต้นครูแจ้งไปแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือการเก็บรวบรวมข้อมูลก่าไ่คือขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่2คือการนําเสนอข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลือกขอไขนั่นเองขั้นตอนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งขอควายคือการประเมินค่าข้อมูลและงองูคือการตีความหมายข้อมูลขาดไปขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายในระเบียบวิธีทางวิธีการทางสถิตินะคะก็คือการตีความหมายหรือการแปลความหมายข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลือกงองูนั่นเองเพราะฉะนั้น ระเบียบวิธีการทางสถิตินะคะจะไม่มีขั้นตอนการประเมินค่าข้อมูลหรือตัวเลือกคอควายนะคะตอบคอควายค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของสถิติสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือในข้อ1กับข้อ2ก็คือข้อมูลหรือตัวเลขที่รวบรวมมานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงและความหมายที่2ก็คือหลักการและก็ระเบียบวิธีการทางสถิติค่ะ ทีนี้ให้นักศึกษาดูโจทย์ในข้อที่4นะคะข้อ4บอกไว้ว่าข้อความในข้อใดต่อไปนี้หมายถึงประชากรในทางสถิติค่ะประชากรในทางสถิตินะคะก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ได้จากการสำรวจหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกค่ะก็กลายข้อมูลที่บันทึกไว้ขอไข่ตัวอย่างทั้งหมดของข้อมูล ข้อควายจำนวนประชากรทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจและงองูจำนวนทั้งหมดของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเห็นว่างองูนะคะเป็นข้อความที่ครอบคลุมความหมายของประชากรมากที่สุดดังนั้นข้อ4นะคะเราจะตอบตัวเลือกงองูค่ะค่ะต่อไปนะคะ เรายังอยู่ในเรื่องของความหมายของข้อมูลอยู่นะคะให้นักศึกษาดูโจทย์ในข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะถามว่าข้อความใดนะคะไม่เป็นข้อมูลข้อความแรกนะคะบอกว่ารายจ่ายแต่ละวันนะคะเป็นเวลา1ปีในเรื่องค่าอาหารและค่ายานพาหนะข้อตัวเลือกที่2นะคะสีที่นางสาวมณียาชอบตัวเลือกที่3หรือตัวเลือกคอควายนะคะจำนวนปากกา ที่ใช้ในสำนักงานเป็นรายเดือนและตัวเลืององงูนะคะค่ารถโดยสารประจำวันเป็นรายเดือนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะคะระหว่าง4ตัวเลือกนี้ตัวเลือกกไก่เนี่ยใช้เวลาเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาถึง1ปีค่ะนะคะในเรื่องของค่าอาหารและค่ายานพาหนะตัวเลือกขอไข่บอกแค่สีที่ชอบของนางสาวมณียานะคะตัวเลือกคอควายค่ะบอกจำนวนปากกา ที่ใช้ในสนักง,งานเป็นรายเดือนค่ะและตัวเลือกงองูนะคะเป็นค่ารถโดยสารประจำวันเป็นรายเดือนนะคะจะเห็นว่าตัวเลือกขอไข่เนี่ยมีข้อมูลแค่ข้อมูลเดียวก็คือข้อมูลสีที่นางสาวมณียาชอบซึ่งเป็นจำนวนข้อมูลที่น้อยเกินไปนะคะดังนั้นข้อความขอไข่เนี่ยไม่เป็นข้อมูลค่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงในทางสถิติเนี่ย ต้องมีจํานวนมากพอค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลห,หรือแสดงลักษณะของกลุ่มนั้นได้นะคะข้อ5เราจะตอบขอไขค,ค่ะค่ะทีนะคะให้นักศึกษาข้ามไปดูโจทย์ในข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะมีข้อความบอกไว้ว่าเนื่องจากความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศไทยแตกต่างกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ให้แนวทางในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางสมา,สมา,สมานฉันเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความปรองดองในชาติข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อความที่กําหนดนะคะเรามาดูตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกกอไก่นะคะบอกว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมานําเสนอจึงเป็นการนําเสนอข้อมูลข้อความขอไข่นะคะบอกว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของบทความข้อความคอควายนะคะบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนและข้อความมองงูนะคะบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนถ้านักศึกษาจำได้นะคะในช่วงต้นที่ครูทบทวนนะคะครูบอกไว้แล้วว่าการนำเสนอข้อมูลจะมีสองลักษณะด้วยกันสำคัญใหญ่ๆเลยก็คือ การนำเสนอแบบไม่เป็นแบบแผนและเป็นแบบแผนนะคะซึ่งสองลักษณะนี้แตกต่างกันการนำเสนอข้อมูลแบบไม่เป็นแบบแผนนียจะเป็นการบรรยายสั้นๆนะคะไม่มีระเบียบหรือวิธีการที่แน่นอนหรือตายตัวซึ่งข้อความนี้นะคะเป็นการนำเสนอแบบบรรยายซึ่งลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนดังนั้นนะคะข้อความที่ไม่ถูกต้อง ในข้อนี้ก็คือข้ององูค่ะการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนค่ะการนำเสนอข้อมูลแบบเป็นแบบแผนนะคะก็มีหลายลักษณะซึ่งครูพูดให้ฟังไปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟตารางแจกแจงความถี่หรือว่าฮิสโตแกรมนะคะซึ่ง จะเห็นว่ามีลักษณะที่ตายตัวต้องวาดรูปในลักษณะไหนมีระนาบแกน x แกน y จะแตกต่างจากการนําเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนอย่างได้เห็นได้ชัดเลยค่ะต่อไปนะคะให้นักศึกษาดูโจทย์นะคะในข้อ10ค่ะข้อ10บอกว่าแผนภูมิรูปวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมนะคะแสดงค่าใช้จ่ายของนบพรค่ะซึ่งมีเงินเดือน16,500บาทนะคะ เป็นเงินเดือนประจำเดือนกันยายนปี2559ค่ะมีข้อมูลดังนี้ข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยค่าชาบานย5ค่ารถ20%ค่าเสื้อผ้าฝากธนาคาร10%และค่าอาหาร30%ในเดือนกันยายน2559นบพพรใช้เงินซื้อเสื้อผ้าไปกี่บาทเมื่อตอนต้นนะคะครูได้ทบทวนให้แล้วว่า แผนภูมิกล้งหรือแผนภูมิวงกลมเนี่ยนะคะข้อมูลแต่ละส่วนจะต้องรวมกันได้แล้วรวมกันแล้วเนี่ยได้100%เพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในทุกๆส่วนของแผนภูมิได้บอกเปอร์เซนต์มาแล้วยกเว้นเปอร์เซนต์ของค่าเสื้อผ้าดังนั้นนะคะนักศึกษาก็จะต้องนำเปอร์เซนต์ของทุกๆส่วนค่ะมารวมกันแล้วดูว่าขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้100%นะคะ ค่าชาวบ้าน25%นะคะค่ารถ20%ค่าอาหาร30%และฝากธนาคารอีก10%ซึ่งแต่ละส่วนของแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยนะคะรวมกันจะได้85%แต่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าในแผนภูมิเนี่ยต้องรวมกันได้100%นะคะดังนั้นเราก็จะเอา100% ลบออกด้วย85นะคะได้15นั่งแสดงว่านบพรเนี่ยใช้จ่ายเป็นค่าเสือ้อค่าเสื้อผ้าเนี่ยนะคะ15ซแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามว่านบพรเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับซื้อเสื้อผ้าเนี่ยใช้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นเ,น<อ>เขาถามเป็นจำนวนเงินค่ะซึ่งเขาบอกว่าจำนวนเงินเดือนของนบพรเนี่ยคือ16 0 0 0 500บาทเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องมาเทียบก่อนนะคะว่า15%ของ16,500บาทเนี่ยคิดเป็นเท่าไหรนะะ่นะคะ15%นะคะเวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นค่ะให้อยู่ในรูปของร้อยละก่อนก็นำเปอร์เซ็นต์มาเทียบกับ100นะคะจะได้เป็น16,500ค่ะคูณด้วย15ส่วน 100ค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่า100เนี่ยเป็นตัวส่วนนั่นก็คือตัวหารเราสามารถตัดทอนกับ16,500ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาตัดทอนเลขค่ะหรือหารนะคะจะเหลือแค่165คูณกับ15เอา165นะคะคูณ15จะได้ผลลัพธ์เป็น 2,475นะคะซึ่งตรงกับตัวเลือกก็ไก่ค่ะนพพรใช้เงินซื้อเสื้อไปในเดือนกันยายนนะคะทั้งหมด2,475บาทค่ะนะคะนี่คือการนำข้อมูลที่ถูกนำเสนอในรูปลักษณะของแผนภูมิรูปวงกลมมาใช้ในเชิงสถิติค่ะทีนี้ นักศึกษาดูโจทย์ในข้อ12นะคะจะมีการนำเสนอรูปแบบข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะทีนี้ถามว่าข้อ12ถามว่าแผนภูมิที่กำหนดให้ตรงกับข้อใดนะคะกไก่การแจกแจงของฮิสโตแกรมขอไข่การแจกแจงรูปหลายเหลี่ยมขอควายการแจกแจงทางแผนภูม,มิวงกลมง,งงูการแจกแจงรูปหลายเหลี่ยมความถี่สะสม นักศึกษาจะเห็นว่าเราสามารถตัดตัวเลือกคอควายได้เลยนะคะแผนภูมิวงกลมครูบอกแล้วนะคะลักษณะจะอยู่ในรูปวงกลมเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของแผนภูมิเนี่ยเป็นแท่งนะคะซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยติดกันหมดเลยนะคะติดกันหมดเลยดังนั้น บอกไปตอนต้นนะคะลักษณะที่เป็นแท่งติดๆๆดติดกันเนี่ยก็คือลักษณะการแจกแจงข้อมูลของฮิสโตแกรมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกกอไก่ค่ะนะคะถ้ารูปหลายเหลี่ยมนะคะจะเป็นลักษณะที่จะต้องมีจุดเชื่อมค่ะมีจุดระว่างกึ่งกลางแต่ละแท่งแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาระวังนะคะอย่าสับสนนะคะ ฮิสโตแกรมเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆแ,แล้วก็เอาแต่ละแท่งมาติดกันเลยแต่ว่าถ้ารูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนกราฟแต่แค่ว่าเราได้รูปหลายเหลี่ยมความถี่เนี่ยมาจากฮิสโตแกรมอีกทีนึงค่ะจะเห็นได้ว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะสามารถนำมาถามหรือนำมาใช้ได้แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะในรูปแบบใด ต่อไปนะคะอยากให้นักศึกษามาดูโจทย์กันในข้อ20ค่ะข้อ20นะคะโจทย์บอกว่ามีนักศึกษาชาย3คนค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเงินฝากคนละ300บาทค่ะส่วนนักศึกษาหญิงเนี่ยมีกันอยู่2คนนะคะแต่ละคนเนี่ยมีเงินฝากอยู่คนละ400บาทค่ะนอกจากนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงนะคะก็มีคุณครูค่ะ มีครูอยู่2คนนะคะซึ่งครู2คนนี้มีเงินฝากคนละ500บาทค่ะอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินฝากของคนกลุ่มนี้นะคะมีค่าเท่ากับเท่าใดค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเมื่อตอนต้นครูได้ทบทวนให้ฟังแล้วว่าเป็นการนําข้อมูลของแต่ละข้อมูลนะคะมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดค่ะทีนี้ข้อมูลชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยนักศึกษาชาย3คนนักศึกษาหญิง2คนและครูอีก2คนค่ะนักศึกษาชาย3คนนะคะมีเงินฝากคนละ300บาทเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำา300ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝากของนักศึกษาชายนะคะคูณกับจำนวนนักศึกษาชายที่มีกัน3คนนะคะเสร็จแล้วบวกกับจำนวนเงินฝากของนักศึกษาหญิงค่ะ นักศึกษาหญิงฝากเงินคนละ400บาทค่ะมีนักศึกษาหญิง2คนก็400คูณ2นะคะบวกกับจำนวนเงินฝากของครูนะคะครูมีจำนวน2คนฝากเงินคนละ500บาทก็เป็น500แล้วก็คูณ2ค่ะทีนี้ครูบอกว่าเวลาหาจะต้องหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ข้อมูล เรามีคนประกอบไปด้วยนักศึกษาชาย3คนนักศึกษาหญิง2คนและครู2คนเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนข้อมูลก็จะประกอบไปด้วย3บวก2บวก2ค่ะทีนี้เรามาหาค่าเฉลี่ยกันค่ะ300คูณ3นะคะได้900บวกกับ400คูณ2ก็คือ800นะคะ บวกกับ500คูณ2ก็คือ1,000นะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ7คนค่ะเพราะฉะนั้นรวมตัวเลขนะคะจะได้เป็น2,700นะคะหารด้วย7ซึ่งพอหารออกมาแล้วนะคะจะได้385ร้อจุดเ 1ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินฝากของคนกลุ่มนี้นะคะจะคิดเป็น385บาท71สตางค์นะคะหรือตรงกับตัวเลือกคอควายค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อ21ค่ะข้อ21โจทย์บอกไว้ว่ามิมม่วงนะคะ มะม่วงขนาดเดียวกันติดราคาขายไว้ว่า3กิโลกร,รัมราคา100บาทและ4กิโลกร,รัมราคา120บาทถ้านักศึกษาต้องการซื้อมะม่วงต่อกิโลกร,รัมให้ได้ราคาถูกที่สุดจะต้องใช้ความรู้เรื่องใดนะคะในการตัดสินใจทีนี้นะคะมเมื่อตอนต้นครูมไม่ได้พูดถึงพิสัยใช่ไหมคะพิสัยคืออะไรพิสัยนะคะคือค่าที่ได้จากการนำ ข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดนะคะลบกับข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและฐานนิยมเราได้รู้จักกันหมดแล้วนะคะมะัธยฐานเราหาโดยการนําข้อมูลทุกข้อมูลนะคะมาเรียงกันแล้วดูว่าข้อมูลตัวไหนอยู่ตรงกลางส่วนฐานนิยมก็คือให้ดูข้อมูลตัวที่ซ้ําม,มากที่สุดนะคะส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้จาก นำข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้จากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหาก่อนว่าแล้ว1กิโลเนี่ยคิดเป็นเงินกี่บาทซึ่งการที่จะหาว่า1กิโลกรัมเนี่ยคิดเป็นเงินกี่บาทเนี่ยเราจะใช้ค่าเฉลี่ยค่ะเพราะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก็คือเอา ราคาของแต่และกิโลนะคะมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนกิโลกรัมเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะที่จะหาคำตอบมาว่าแล้วสรุปมะม่วงแบบไหนนะคะราคาถูกที่สุดค่ะต่อไปนะคะให้นักศึกษาเปิดไปดูข้อสอบในข้อ24ค่ะ ข้อ24นะคะโจทย์บอกว่าในการสอบ5ครั้งค่ะ JJ นะคะได้คะแนน16 17 19 16 15ถ้าต้องการให้ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการสอบครั้งนี้นะคะเท่ากับ17คะแนนแล้วครั้งต่อไป JJ ต้องสอบให้ได้คะแนนกี่คะแนน ที่นี้นะคะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะต้องนำข้อมูลทุกตัวนะคะมารวมกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เอาจำนวนคะแนนที่เจเสอบได้นะคะในทุกครั้งมารวมกันค่ะ16บวก17บวก19บวก16บวก15แต่ที่นี้ก่อนที่จะหาค่าเฉลี่ยค่ะโจทย์บอกว่าจะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ พราะเขาบอกว่าครั้งต่อไปนะคะแสดงว่าต้องมีการสอบอีกหนึ่งครั้งซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเจเจสอบได้กี่คะแนนให้นักศึกษาติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะคะครูให้เป็นตัวแปร x ทีนี้ครูถามว่านักศึกษาสอบทั้งหมดกี่ครั้งจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นคะแนนทั้งหมด5ครั้งแต่ว่าโจทย์บอกว่ามีการสอบครั้งต่อไปแสดงว่า สอบเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น6ครั้งนะคะเราก็จะต้องหารด้วย6โจทย์กำหนดมาอีกว่าต้องการให้เจเจเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลการสอบของเจเจเป็น17คะแนนแสดงว่าผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องได้เท่ากับ17คะ่ะทีนี้เรามาแก้สมการกันค่ะเพื่อหาว่าครั้งที่6 j เจเจสอบได้เท่าไหร่นะคะ เราก็บวกตัวเลขทั้งหมดค่ะ16บวก17บวก19บวก16บวก15ผลลับนะคะได้เป็น83บวกกับ x หารด้วย6เท่ากับ17การแก้สมการนะคะนักศึกษาจะเห็นว่า83บวก x หารด้วย6 หารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณนะคะโดยการเอา6มาคูณเข้าทั้งสองข้างก็จะได้เป็น83บวก x เท่ากับ17คูณ6ซึ่ง17คูณ6นะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ102ค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้สมบัติการเท่ากันของการบวกค่ะ นำ83มาลบทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้น102ลบ83ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเราจะได้ว่า x เ,เท่ากับ19ซึ่งเป็นคะแนนการสอบครั้งที่6ของ JJ ค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบขอไข่ค่ะ JJ ต้องสอบครั้งต่อไปนะคะให้ได้19คะแนนถึงจะได้ค่าเฉลี่ยเป็น17คะแนนค่ะ นักศึกษาจะเห็นว่าโจทย์ลักษณะต่างๆนะคะเป็นโจทย์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยนักศึกษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะทีนี้ครูอยากให้ดูโจทย์ในข้อ26ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาอีกเช่นเดียวกันข้อ26นะคะโจทย์บอกไว้ว่าผลการสอบวัดคณิตศาสตร์ของนักศึกษา50คนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น40คะแนน ถ้าครูตรวจข้อสอบนักศึกษาผิดไป2คนคนแรกได้คะแนนจริง35คะแนนแต่ครูตรวจเป็น30คะแนนคนที่2ได้คะแนนจริง42คะแนนแต่ครูตรวจผิดไปเป็น45คะแนนค่าเฉลี่ยของค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่ถูกต้องจะเท่ากับเท่าใ่นะคะที่นี้โจทย์บอกว่ามีนักศึกษา50คน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเป็น40คะแนนแต่ครูตรวจผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะนักศึกษาต้องหาให้ได้ก่อนว่าแล้วคะแนนรวมทั้งหมดของนักศึกษา50คนเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นทั้งหมดกี่คะแนนนะคะโจทย์บอกว่ามีนักศึกษานะคะจำนวน50คนคะ่ะบอกว่าค่าเฉลีย่ย ในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะเขียนค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็น x นะคะแล้วมีขีดด้านบนเราอ่านว่า x b a ์นะคะค่าเฉลี่ยของคะแนานเนี่ยนะคะเป็น40ซึ่งอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ผิดนะคะทีนี้เรารู้ว่าในการหาค่าเฉลี่ยค่ะเกิดจากนำข้อมูลทุกๆข้อมูลมารวมกันก็คือเอาคะแนานของคนที่1น,นะคะบวกไปเรื่อยๆจนถึงคะแนานคนที่ 50แล้วหารด้วยจำนวนนักศึกษาทั้งหมดก็คือ50คนนะคะคะแนนค่าเฉลี่ยที่ผิดคือ40คะแนนนะคะแล้วก็ผลรวมของคะแนนนักศึกษา50คนนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะหาตอนนี้นะคะหารด้วยจำนวนนักศึกษาทั้งหมด เราก็แก้สมการค่ะตามปกติทีนี้ในการบวกจำนวนเยอะๆอย่างนี้นะคะเราสามารถเขียนในอีกลักษณะหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าซิกมาซิกมาจะหมายถึงผลรวมค่ะก็คือผลรวมคะแนนของนักศึกษาทุกคนดังนั้นตอนนี้เราจะได้แล้วว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยหรือนักศึกษา50คนเนี่ยนะคะ มีคะแนนรวมกันเท่ากับ40คูณ50นะคะ40คูณ50เท่ากับ2,000นะคะแสดงว่านักศึกษา50คนเนี่ยมีคะแนนรวมกัน2,000คะแนนทีนี้โจทย์กำหนดว่าคุณครูเนี่ยตรวจคะแนนผิดไป2คนคนนึงเนี่ยเดิมตรวจไว้ว่าได้35แต่จริงๆแล้วเขาได้ 30ส่วนอีกคนนึงเนี่ยตรวจผิดไปจาก45คะแนนแต่จริงๆเขาได้แค่42ทีนี้เราก็มาดูส่วนต่างของคะแนนค่ะจะเห็นว่า35ตอนแรกตรวจได้35นะคะแต่จริงๆได้อ,อ๋อสักครู่นะคะขอแก้นิดนึงนะคะ จทย์บอกว่าเดิมตรวจได้30แต่จริงๆนักศึกษาได้คะแนน35แสดงว่าคนแรกเนี่ยนะคะครูตรวจพลาดไป5คะแนนหายไป5คะแนนส่วนคนที่2เนี่ยจาก42ตรวจเป็น45แสดงว่าครูตรวจให้คะแนนเกินไป3คะแนนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครูจะต้องบวกคะแนนเพิ่มไปอีก 2คะแนนนะคะส่วนต่างของคะแนนนะคะดังนั้นผลรวมของคะแนนนักศึกษา50คนที่ถูกต้องจะต้องเป็น2,000บวกกับ2ได้เท่ากับ2 0 0 2คะแนนนะคะจำนวนนักศึกษาเท่าเดิมนะคะ50คนเพราะฉะนั้น x บา์ที่ถูกต้องจะต้องมาจาก2,000 2คะแนนหารด้วย50ค่ะซึ่ง2,002 2งคะแนนหารด้วย50ได้ผลลัพธ์เป็น40.04นะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องจริงๆของนักศึกษากลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ40.04ซึ่งตรงกับตัวเลือกงองค่ะนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะโจทย์ในลักษณะนี้นะคะนักศึกษาต้องหาให้ได้ก่อนว่าผลรวมเดิมของข้อมูลทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปหรือว่าการตรวจคะแนนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมีส่วนต่างของคะแนนอยู่เท่าไหร่ก็ให้เอาส่วนต่างนั้นนะคะมาบวกเพิ่มหรือหักล้างออกจากผลรวมคะแนนเดิมทั้งหมดนะคะแล้วจึงหาค่าเฉลี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ทีนี้ลองให้นักศึกษามาดูข้อถัดไปเลยนะคะโจทย์ข้อ27ค่ะข้อ2 7นะคะโจทย์บอกว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งค่ะมีจํานวน5คนไปเลี้ยงฉลองจบการศึกษาค่ะปรากฏว่าเมื่อลองคิดค่าอาหารนะคะรวมกับค่าเครื่องดื่มจะต้องเฉลี่ยคนละ450บบาทค่ะแต่ปรากฏว่านักศึกษากลุ่มนี้ต้องการนั่งคุยต่อค่ะก็ะเลยสั่งอาหารเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง เมื่อคิดค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคิดเป็นเงินทั้งหมด3,500บาทนะคะดังนั้นอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งครั้งหลังเนี่ยค่ะอยากทราบว่าคิดเป็นเงินกี่บาทนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับข้อคะแนนเมื่อกี้นะคะให้นักศึกษาหาก่อนว่าแล้วเดิมเนี่ยคิดค่าอาหารทั้งหมดไปกี่บาททีนี้ข้อมูลที่โจทย์ให้นะคะบอกว่ามีนักศึกษานะคะ หรือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด5คนนะคะทีนี้เขาบอกว่าพอคิดเงินรอบแรกเนี่ยนะคะปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยต้องเสียเงินคนละ450บาท450บาทก็คือเอกบานะคะทีนี้มีการนั่งต่อสั่งอาหารเพิ่มปรากฏว่าคิดเงินทั้งหมด คิดเงินทั้งหมดก็คือรวมตั้งแต่ครั้งที่1ที่สั่งอาหารไปนะคะกับสั่งอาหารเพิ่มรวมเป็น3,500บาทอยากทราบว่ารอบหลังเนี่ยสั่งอาหารเพิ่มมากี่บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำข้อมูลในส่วนแรกตรงนี้นะคะมาหาผลรวมทั้งหมดก่อนค่ะว่ารอบแรกเนี่ยเขาทานอาหารทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงินกี่บาทนะคะ ข้อ26เมื่อกี้ครูบอกไว้แล้วว่าวิธีการหารก็คือให้เอา X อ็กบาร์นี่นะคะเกิดจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะซึ่งโจทย์กำหนดไว้ให้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยเสียเงินคนละ450บาทก็คือ X อ็กบาร์นักศึกษาก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ450เท่ากับซิกมา x เดิมนะคะเป็นค่าอาหารเดิมก่อนที่จะสั่งเพิ่มนะคะ หารด้วยจำนวนคนค่ะจำนวนคนทั <studio> ้งหมดมี5คนนะคะก็แก้สมการออกมานะคะจะได้ว่าเดิมเนี่ยสั่งอาหารไปเป็นจำนวนเงิน450คูณ5ซึ่งคิดเป็นเงิน2องพบาทนะคะที่นี้ เขาบอกว่ามีการสั่งเพิ่มค่ะสั่งเพิ่มแล้วพอคิดใหม่ค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยคิดเป็นเงิน3,500บาทอยากรู้ว่าสั่งเพิ่มมากี่บาทเพราะฉะนั้นนักศึกษานะคะก็เอา3,500ค่ะลบออกด้วยค่าอาหารรอบแรกนะคะก็คือ2,250บาทนะคะซึ่งลบออกมาแล้วได้คิดเป็นเงิน1,250บาทค่ะ ซึ่งตรงกับตัวเลือกคอควายนะคะแสดงว่าในครั้งหลังเนี่ยมีการสั่งเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนเงิน1,250บาทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวนักศึกษามากเลยนะคะครูเชื่อว่านักศึกษาคงไปทานอาหารหรือว่าไปเที่ยวร่วมกันกับเพื่อนๆเ,เนี่ยบ่อยๆนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ในเรื่องสถิติเนี่ยนะคะไปคำนวณได้นะคะ ต่อไปค่ะให้นักศึกษาดูโจทย์ในข้อ28นะคะข้อ28ค่ะต้นขายเสื้อสำเร็จรูปของสตีรีร้านหนึ่งนะคะจำหน่ายเสื้อมีหลายขนาดค่ะก็จะเป็นตามเบอร์ในตารางนะคะประกอบไปด้วยเบอร์เสื้อเบอร์ 90, 11, 12, 13, 14, 15นะคะแล้วก็บอกไว้ว่าเบอร์9นะคะ ขายเสื้อได้8ตัวเบอร์10 4ตัวเบอร์ 14, 11 3ตัวเบอร์ B 12 10ตัวเบอร์ B 13 8ตัวเบอร์ B 14 6ตัวและเบอร์15 9ตัวค่ะทีนี้เรามาพิจารณาข้อความที่เขากำหนดให้นะคะข้อความที่1น,นะคะบอกว่าถ้าต้องการทราบว่าคนส่วนใหญ่ใส่เสื้อเบอร์อะไรเป็นการศึกษาฐานนิยมข้อความที่2นะคะบอกว่า ถ้าอยากทราบค่าเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันขายเสื้อได้กี่ตัวเป็นการศึกษามัธยาฐานทีนี้เขาพูดถึงฐานนิยมกับมัธยาฐานนะคะในตอนต้นครูได้พูดไว้แล้วว่าฐานนิยมคือเป็นการบอกข้อมูลซ้ำๆฐานนิยมก็คือข้อมูลตัวใดก็ตามนะคะที่ซ้ำกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าต้องการทราบว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ ใส่เสื้อเบอร์อะไรนั่นคือว่าคนส่วนใหญ่ใส่เสื้อเบอร์ไหนมากที่สุดแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำมากที่สุดข้อมูลแบบนี้แหละค่ะเราเรียกว่าฐานนิยมแสดงว่าข้อ,ขอความที่1นนะคะถูกต้องทีนี้มาดูคำว่ามัธยาฐานค่ะมัธยาฐานคือการนําข้อมูลทุกข้อมูลค่ะมาเรียงกันโดยการเรียงจากมากไปน้อยหรือเรียงจาก น้อยไปมากก็ได้นะคะแล้วดูว่าข้อมูลตัวไหนที่อยู่ตรงกลางแต่ว่าข้อความเขาบอกว่าถ้าอยากทราบค่าเฉลี่ยค่ะคำว่าค่าเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยบอกชัดอยู่แล้วก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองไม่ใช่การหามัธยฐานหรือค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะดังนั้นข้อความที่2เป็นข้อความที่ผิดค่ะ ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อ1ถูกข้อ2ถูกสําหรับตัวเลือกกไก่นะคะ for for two for two. Well ตัวเลือกขอไข่ข้อ1ถูกข้อ2ผิดตัวเลือกคอควายนะคะข้อ1ผิดข้อ2ถูกและตัวเลือกงองข้อ1ผิดข้อ2ผิดซึ่งเมื่อกี้เรามาพิจารณากันแล้วนะคะเราพบว่าตัวเลือก1ถูกต้องและข้อความที่2ผิดนะคะก็ตรงกับตัวเลือกขอไข่ค่ะ ข้อ1ถูกแล้วก็ข้อ2ผิดค่ะให้นักศึกษาดูโจทย์ข้อถัดไปเลยนะคะโจทย์ข้อถัดไปค่ะข้อ29มีข้อมูลให้เรามาพิจารณาค่ะเป็นข้อมูล3ชุดด้วยกันข้อมูลชุดที่1นะคะมีตัวเลขประกอบไปด้วยเลข4 7 5 6 4 6 7แล้วก็เลข5นะคะข้อมูลชุดที่2ประกอบไปด้วยตัวเลข12 10 18 19 20 15 16และ17ข้อมูลชุดที่3นะคะประกอบไปด้วยตัวเลข17 16 15 1 6 1 7 1 8 16และ19นะคะถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้นะคะข้อความกอไก่บอกว่าข้อมูลชุดที่1ไม่มีฐานนิยมข้อความขอไข่กล่าวว่าข้อมูลชุดที่2ไม่มีฐานนิยม ข้อมูลคอควายนะคะกล่าวว่าข้อมูลชุดที่3มีฐานนิยมเท่ากับ16และข้อความมองงูนะคะบอกว่าถูกต้องทุกข้อเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบกันก่อนค่ะข้อมูลชุดที่1ไม่มีฐานนิยมจริงไหมนะคะเราก็มาดูว่ามีข้อมูลที่ซ้ํากันหรือเปล่านะคะจากข้อมูลชุดที่1นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีเลข4นะคะซ้ํากัน2ตัวนี่นะคะเลข4ซ้ํากัน2ตัวมีเลข5ซ้ํากัน2ตัว เลข6ซ้ํากัน2ตัวและเลข7ซ้ํากัน2ตัวนักศึกษาจะเห็นว่าเลข4เลข5เลข6เลข7เนี่ยมีอย่างละ2ตัวค่ะถ้าเป็นข้อมูลในลักษณะนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มีจำนวนข้อมูลเท่ากันนะคะข้อมูลที่แตกต่างกันเราจะเรียกข้อมูล,ลข้อมูลชุดนี้นะคะว่าข้อมูลที่ไม่มีฐานนิยมค่ะเพราะว่ามีสมาชิกที่เท่าเท่ากันหมดเลย นะคะเพราะฉะนั้นข้อความกอไก่ถูกต้องทีนี้ครูอยากให้นักศึกษามาพิจารณาข้อความ,มอ,อื่นๆด้วยว่าผิดตรงไหนนะคะข้อความขอไข่บอกว่าข้อมูลชุดที่2ไม่มีฐานนิยมเรามาพิจารณาข้อมูลชุดที่2กันค่ะนักศึกษาจะเห็นว่ามี11ตัวนะคะ12 1ตัว15 16 17 18 19 20อย่างละ1ตัวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยซ้ำกันหมดเลยซ้ำกันหมดขอโทษนะคะข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยแสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดที่2ที่บอกว่าไม่มีฐานนิยมก็ถูกต้องเช่นกันอ้าว แสดงว่าไม่ใช่ตัวเลือกกอไก่หรือขอไข่แล้วตัวเลือกขอวขอยอาจจะถูกต้องด้วยหรือว่าไม่ถูกต้องเรามาพิจารณากันนะคะข้อมูลชุดที่3มีฐานนิยมค่ะเท่ากับ16จริงไหมอ่ะเรามาดูกันนะคะจากชุดข้อมูลชุดที่3นะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามี15 1หนึ่งตัวมี16นะคะ2ตัว3ตัวค่ะขอโทษนะคะมี17 2ตัวค่ะมี18 1ตัวและ19 1ตัว จะเห็นว่าเลข16เนี่ยซ้ำกันถึง3ตัวซึ่งซ้ำกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดที่3นะคะคือเลข16ซึ่งแสดงว่าข้อความที่3ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆของข้อ29นะคะตอบตัวเลือกงองูค่ะถูกทุกข้อความเลยนะคะค่ะ นักศึกษาจะเห็นว่าสถิตินะคะเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหรือเรื่องที่ไกลตัวเรานะคะและสามารถนำมาประยุกใช้หรือว่านำมาเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆหรือเลือกทำสิ่งใดได้นะคะก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะคะครูจะสรุปภาพรวมให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราได้ทบทวน เรื่องอะไรไปบ้างนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือความหมายของสถิตินะคะซึ่งสถิตินะคะก็จะมี2ความหมายด้วยกันนะคะนอกจากความหมายของสถิติแล้วนะคะก็จะมีเรื่องข้อมูลนะคะว่าข้อมูลมีประเภทอะไรบ้างนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นมีแบบไหนบ้างและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้าง นอกจากความหมายของสถิตินะคะวันนี้ครูได้พูดถึงเรื่องการนำเสนอข้อมูลค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลนะคะมีในหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่หรือการนำเสนอข้อมูลในรูปของฮิสโตแกรมและรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะคะนอกจากความหมายของสถิติการนำเสนอข้อมูลแล้ว สิ่งที่ครูพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมีค่ากลางของข้อมูลที่นักศึกษาต้องรู้จักนะคะ3ค่าด้วยกันใหญ่ๆนะคะค่าแรกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าที่2คือค่ามัธยาฐานและค่าสุดท้ายคือฐานนิยมค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะที่ครูอยากจะฝากสําหรับนักศึกษาวันนี้ก็คือให้นักศึกษานะคะกลับไปทบทวนและฝึกทําโจทย์ อีกครั้งหนึ่งนะคะในในหลายข้อที่ครูข้ามมานะคะอย่าลืมนะคะว่าเอกสารทั้งหมดที่ครูพูดในวันนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก w w w etv t h i i t tv ค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ